ไร้ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ใช้ภาพ AI เชิงพาณิชย์กับ Number 24ผมรู้ครับว่าทุกคนอยากใช้ภาพ AI ในเชิงพาณิชย์กันทั้งนั้นแหละให้พูดกันตรงๆก็คือมันสะดวกสบายครับสามารถสร้างอะไรก็ได้แถมยังรวดเร็วตอบโจทย์การตลาดในยุคดิจิทัลที่อะไรๆก็ต้องเร็วทั้งนั้นแต่ปัญหาก็คือความสงสัยของสังคมที่ตั้งคำถามมาตลอดว่าไอ้ภาพ AI เชิงพาณิชย์เนี่ยมันใช้ได้จริงๆเหรอเพราะโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพ AI นะครับมันจะนำภาพที่มีอยู่แล้วมาผสมลงกับภาพอื่นๆให้ได้ภาพใหม่ตามที่เราใส่พร้อมเข้าไปหรือตั้งค่าเข้าไปนั่นเองซึ่งภาพส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาใช้มักไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของผลงานพูดง่ายๆก็คือภาพ AI เกิดจากภาพผิดลิขสิทธิ์หลายๆภาพรวมกันจนกลายเป็นผลงานใหม่นั่นเองทำให้ปัญหานี้ยังคงเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนไม่กล้าใช้ภาพ AI ในงานเชิงพาณิชย์นะครับทาง Shutterstock จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างภาพ AI ด้วยภาพที่มีอยู่กว่า750ล้านภาพในคลังของตัวเองเท่านั้นไม่มีการนำจากเว็บอื่นมาผสมแม้แต่น้อยโดยทุกภาพผ่านการยินยอมโดยช่างภาพทุกชิ้นนะครับและทุกครั้งที่มีการเจภาพ AI ออกมาศิลปินจะได้รับส่วนแบ่งจากโครงการ Contributor Fund ด้วยครับหมายความว่าภาพที่ถูกสร้างโดย Generative AI ของ Shutterstock สามารถนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและถูกลิขสิทธิ์อย่างแน่นอนครับให้ทุกคนที่ของคุณสามารถเผยแพร่ได้อย่างมั่นใจหมดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์มารบกวนหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อมาได้ที่ Number 24นะครับ